ค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่นิวฟีดนะคะเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะอยู่กับดิฉันเช่นเคยลูกเกดร่มเกล้าอมตยกุลค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไปตามข่าวกันนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะและก็เกี่ยวข้องกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะไปติดตามการเพราะว่าทางด้านของคุณชูศักดิ์สิรินินท์ค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขออภัยค่ะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของคุณพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งออกมาระบุแบบนี้ค่ะบอกว่าถ้าหากว่าเดินหน้าตามแผนแก้ไขรัฐธรรมนูญเดิมเนี่ยจะไม่สามารถจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ได้ทันสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าฉะนั้นยังไงฉะนั้นรัฐบาลต้องคิดแผนใหม่ว่าขณะนี้นะคะฝ่ายบริหารของพรรคเพื่อไทยกำลังตั้งวงคิดกันอยู่ว่าจะมีสถานการณ์2ถึง3อย่างเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะสถานการณ์ที่1คืออะไรสถานการณ์ที่1ก็คือถ้ากฎหมายประชามติจำเป็นต้องรอ180วันแนวโน้มการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อาจจะทำไม่เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้แต่ว่าถ้าทำให้เสร็จต้องเร่งรัดขั้นตอนเป็นอย่างมากค่ะซึ่งก็เป็นวิธีที่ยากลำบากฉะนั้นนะคะก็กำลังคิดว่าหากเป็นแนวทางนี้จะเดินต่ออย่างไรนี่คือสถานการณ์ที่1นะคะนอกจากนั้นคุณชูศักดิ์ก็บอกว่าสถานการณ์ที่2คืออะไรสถานการณ์ที่2ค่ะคือถ้าหากว่ากฎหมายประชามติเสร็จเร็วซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกมธ.หรือว่าคณะกรรมการนะคะร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งถ้าหากเป็นแบบเนี้ยก็จะสามารถจัดทำประชามติได้เร็วไม่เสียเวลา180วันทำให้นะคะแนวโน้มที่จะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันอันนี้2สถานการณ์นะคะส่วนสถานการณ์ที่3ค่ะก็คือว่ากำลังคิดว่าจะมีวิธีอื่นใดอีกหรือไม่ที่จะสามารถจัดทำรัฐธรรมนูญนะคะโดยไม่ต้องรอกฎหมายประชามติฉบับใหม่ซึ่งตอนนี้ค่ะมีแนวคิดนะถึงการทำประชามติ2ครั้งซึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องหารือกับหลายฝ่ายซึ่งสถานการณ์ที่กล่าวมาทั้งสถานการณ์ที่1 2 3 3สถานการณ์นี้เรากำลังดูอยู่นะคะทีนี้มีคำถามว่าการทำประชามติ2ครั้งเนี่ยจะขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไหมคุณชูศักดิ์บอกว่าเอาจริงๆลึกๆเนี่ยถ้าหากดูคำวินิจฉัยส่วนตนของศาลรัฐธรรมนูญมีถึง6เสียงที่บอกว่าทำ2ครั้งก็พอแต่ว่าสภาไม่กล้าฟันธงกลัวจะเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือว่าสุดท้ายแล้วควรจะเป็นยังไงแต่ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าเกิดแก้รัฐธรรมนูญไม่ทันพรรคเพื่อไทยหรือว่ารัฐบาลเนี่ยค่ะต้องรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่คุณชูศักดิ์ก็บอกว่าแล้วจะต้องรับผิดชอบยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นปัญหาอยู่และไม่ใช่ว่าเราไม่ทำเราก็พยายามเต็มที่แล้วก็ยังเป็นเรื่องที่เราตั้งใจนโยบายออกมาก็ออกมาอย่างชัดเจนว่าต้องเร่งรัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในเป้าหมายที่เราอยากให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพียงแค่เราได้วางสถานการณ์เอาไว้3แบบแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะล้มเลิกความตั้งใจที่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะคุณชูศักดิ์ก็ยืนยันนะคะว่าเพื่อไทยไม่ล้มแผงร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่ตอนนี้ดูเอาไว้3สถานการณ์นะคะว่าจะทำอย่างไรก็ต้องหารือกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณค่ะประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าจะแก้รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ได้มันจะอยู่กับขึ้นอยู่กับอะไรนะคะก็บอกว่าอยู่ที่การทำประชามติที่เป็นกุญแจดอกแรกซึ่งจะทันการเลือกตั้งท้องถิ่นต้นปี68หรือไม่นั้นอันนี้คุณวิสุทธิ์บอกว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมส.ส.แล้วก็ส.ว.ค่ะที่จะพิจารณาในการร่างพรบ.ประชามติร่วมกันว่าจะเอายังไงนะคะเช่นถ้าจะให้มีการทำประชามติ2ชั้นชั้นแรกเป็น1ใน4ได้ไหมก็ขอให้เขาได้ทำหน้าที่เต็มที่ก่อนคิดว่าภายในเดือนนี้ก็คงทราบแนวทางแหละว่าจะออกมายังไงนะคะส่วนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเองระดับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องคุยกันนะคะด้วยว่าจะเอาแค่ไหนแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าหากถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จไม่ทันรัฐบาลสมัยนี้ตามที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้จะรับผิดชอบยังไง
คุณวิสุทธ์ก็ตอบว่าเรามีความตั้งใจแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้เอาจริงๆมันก็เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ทำเต็มที่สุดกำลังจะเป็นไปได้แค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่หลายฝ่ายด้วยนะคะถ้าช้าก็ไม่ใช่ความผิดของเราเพราะอะไรเพราะว่าก็พยายามทำอย่างเต็มที่ทุกคนก็เห็นประชาชนที่ติดตามข่าวนะก็จะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเดินอย่างไรถ้าไม่สำเร็จเราไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราทำส่วนฝ่ายรัฐบาลเองค่ะก็ต้องแก้ปากท้องชาวบ้านอย่างเรื่องของการแก้ไขปัญหาสัญชาติอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลนะคะเดินหน้าเงินหมื่นที่สองก็ต้องเร่งค่ะส่วนพวกเรานะคะฝ่ายสภาก็ต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายนอกเหนือจากนี้คุณวิสุทธ์ก็พูดถึงเรื่องของแนวโน้มนะคะการแก้รัฐธรรมนูญที่มีอุปสรรคที่ดูเหมือนจะสอว่าจะแก้รัฐธรรมนูญในชุดรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่สำเร็จคุณวิสุทธ์บอกว่ากุญแจสำคัญอยู่ที่พรบนะอยู่ที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่อยู่ในชั้นของการพิจารณาของกรรมธิการร่วมที่ต้องตกลงเรื่องของการลดเงื่อนไขเสียงข้างมาก2ชั้นในการทำประชามติได้หารือหรือไม่นะคะถ้าตกลงกันได้ก็เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะทำได้ทันแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้ก็ต้องพักร่างกฎหมายไว้180วันก็ถือว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงที่จะแก้รัฐธรรมนูญไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่ความผิดพรรคเพื่อไทยเพราะว่าทำเต็มที่แล้วพรรคก็ไม่ได้ยึกยักกระบวนการแก้ไขทั้งนี้ตามกระบวนการนอกจากส.ส.แล้วก็ยังมีขั้นตอนส.ว.เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยซึ่งที่ผ่านมาค่ะพรรคเพื่อไทยพยายามทำทุกทางแก้รัฐธรรมนูญตามที่หาเสียงไว้การแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราก็ทำแต่มีปัญหาติดขัดเพราะฉะนั้นขณะนี้ขอให้รอการพิจารณากมธ.ร่วมก่อนนะคะว่าจะพอตกลงในการผ่อนปรนในการลดเงื่อนไขทำประชามติได้หรือไม่นะคะซึ่งทางด้านของเรื่องนี้คุณวิสุทธ์ก็บอกว่าพยายามแล้วและกำลังทำอย่างเต็มที่แต่มันก็ต้องดูที่หลายๆฝ่ายด้วยแต่ก็มั่นใจว่าจะพยายามทำให้เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้นั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะทางด้านของคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็ได้พูดถึงกรณีนี้เหมือนกันที่คุณพฤทธ์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคประชาชนแล้วก็ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรที่ระบุบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเดินตามแผนเดิมจะไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถูกจัดทำโดยส.ส.ร.บังคับใช้ทันก่อนการเลือกตั้งครั้งถัดไปเรื่องนี้คุณอนุสรณ์ว่าอย่างไรคุณอนุสรณ์บอกแบบนี้ค่ะบอกว่ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยอยากให้เรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสบความสำเร็จแล้วก็อยากให้เป็นไปตามแผนงานนโยบายที่เคยประกาศไว้จึงอาจจะเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเสร็จไม่ทันการเลือกตั้งในปี2570คุณอนุสรณ์บอกว่ากุญแจดอกสำคัญในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คืออะไรนั่นก็คือพรบประชามติว่าจะเสร็จทันหรือไม่หากต้องรอให้พ้น180วันแล้วส.ส.ยืนยันตามร่างกฎหมายฉบับเดิมที่ผ่านการเห็นชอบของที่ประชุมสภาส.ส.ก็ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วม2สภาซึ่งเรื่องนี้คุณอนุสรณ์ก็บอกว่าต้องใช้เวลาแต่ถ้าหากสามารถประนีประนอมและแสวงหาทางออกร่วมกันได้หรือมีวิธีการอื่นที่สามารถทำให้กระบวนการเดินหน้าได้เร็วขึ้นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะเดินหน้าไม่สะดุดค่ะคุณอนุสรณ์ยืนยันนะคะว่าคณะผู้บริหารของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะมีการตั้งคณะทำงานทั้งในส่วนของรัฐบาลแล้วก็พรรคเพื่อไทยขึ้นมาติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะปัญหาของประเทศมีมากค่ะรัฐบาลพยายามเดินหน้าแก้ไขปัญหาทุกด้านการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สำคัญแต่ว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็สำคัญและต้องเดินควบคู่กันไปละทิ้งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณอนุสรณ์บอกว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดมีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนต้องละเอียดรอบคอบที่สำคัญต้องระมัดระวังไม่ให้ถูกนำไปบิดเบือนจนเป็นชนวนของความขัดแย้งรอบใหม่ขึ้นในสังคมนะคะคุณอนุสรณ์เน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้ควบคู่การแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนค่ะ
อีกหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามกันต่อแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้จะให้คุณผู้ชมพักสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องของเกาะกูดกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมว่าเกาะกูดสรุปแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นฝากฝั่งของไทยหรือจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะดูข่าวกันต่อค่ะในนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะคะก่อนจะไปดูข่าวกันอยากจะนำสิ่งดีๆให้คุณผู้ชมก่อนนะคะสำหรับใครที่ช่วงนี้นะคะอาจจะมีออกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานแต่งงานต่างๆนะคะอยากหาเครื่องประดับดีๆสักชิ้นหนึ่งไว้ใส่กับเสื้อผ้าง่ายๆแต่ว่าออกมาแล้วเรียบหรูดูดีแล้วก็ดูแพงด้วยนะคะวันนี้บอกเลยมีให้คุณผู้ชมแล้วสำหรับแบรนด์ช่างทองไทยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นราคาดีราคาน่ารักมากๆไปติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าสิ่งที่ป้อนสวมใส่นะตอนนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่สวยงามและเลอค่ามากๆเลยค่ะใครนะคะที่กำลังมองหาเครื่องประดับสวยๆงามๆนะคะที่จะใส่ออกงานใส่ไปทำบุญใส่ไปงานต่างๆนะคะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญค่ะที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของเครื่องประดับสวยๆพบกับคุณเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นคะคือสิ่งที่ป้อนสวมใส่อยู่นะตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างคะโอ้โหสวยงามและเลอค่ามากมากเลยเซตเครื่องประดับที่น้องป้อนใส่อยู่เนี่ยนะคะเครื่องประดับเซตนี้นะคะเป็นเซตเครื่องประดับจากเอเมทิสค่ะที่เป็นพลอยสีม่วงดูหรูหราสุดๆเลอค่าสุดๆค่ะค่ะมีความสวยงามมีความน่าจับจองดีไซน์เนี้ยเป็นดีไซน์เฉพาะของแบรนด์ช่างทองไทยด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะหรูหรามากๆเลอค่าที่สุดวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันไหมคะแน่นอนค่ะเป็นของขวัญสุดพิเศษที่อยากจะมอบให้คุณผู้ชมชาว MV มอลเลยค่ะค่ะปกตินะคะตัวสร้อยคอพร้อมจี้อเมทิสแท้ที่น้องป้อนใส่อยู่อะค่ะก็ราคา 1,840 บาทแล้ววันนี้สำหรับคุณผู้ชมนะคะจ่ายเพียง999บาทค่ะโอ้โหไม่ได้รับไปแต่สร้อยอย่างเดียวรับเพิ่มทันทีค่ะสร้อยข้อมืออเมทิสลูมินัส1เส้นต่างหูอเมทิสลูมินัส1คู่แหวนอเมทิสลูมินัส1วงและโทรมาเข้ามาเป็น50สายแรกนะคะแถมฟรีอีกค่ะสร้อยคออเมทิสลูมินัสความยาว24นิ้วรวมทั้งเซตอะค่ะปกติจะอยู่ที่ 5,990 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง999บาทค่ะจำกัดเพียง50เซตเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เลยตอนนี้ที่เบอร์020810123หรือแอดไลน์มาได้ที่ @mvmall ซึ่งเป็นอีกช่องทางนึงในการสั่งซื้อสินค้าหรือคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะค่ะแน่นอนนะคะซื้อเซตหนึ่งคือได้ทั้งแหวนสร้อยต่างหูโอ้โหไม่มีที่ไหนให้คุ้มกว่านี้เลยค่ะกับราคา999บาทนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาถามคุณเฟิร์นกันดีกว่านะคะว่าอ่ะแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีดีเทลยังไงเดี๋ยวขอเริ่มจากสร้อยที่น้องป้อนใส่อยู่เลยนะคะตัวสร้อยเนี่ยนะคะสร้อยคอที่น้องป้อนใส่อยู่นะคะเป็นจี้อเมทิสแท้จำนวน1เม็ดล้อมด้วยเพชรสวิสจำนวน24เม็ดเลยค่ะและมาพร้อมกับสร้อยคอลายเกลียวอิตาลียาว18นิ้วต่างหูอเมทิสลูมินัส2เม็ดล้อมด้วยเพชรสวิสรวมทั้งหมด32เม็ดเลยนะคะสร้อยข้อมือก็เข้าเซตกันค่ะเป็นอเมทิสลูมินัส1เม็ดล้อมด้วยเพชรสวิส48เม็ดสุดท้ายนะคะแหวนอเมทิสลูมินัส1เม็ดค่ะล้อมด้วยเพชรสวิสจำนวน24เม็ดตัวแหวนปรับขนาดได้ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะแถมฟรีอีกค่ะสร้อยคออเมทิสลูมินัสสร้อยคอตัวเนี้ยก็มีความพิเศษนะคะค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้อเมทิสลูมินัสยาวตลอดทั้งเส้นเลยค่ะจี้อเมทิสเนี่ยมันเป็นของแท้ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะของแบรนด์ช่างทองไทยเราใช้จี้อเมทิสแท้ค่ะซึ่งมีผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องตรวจสอบอัญมณีค่ะโดยทั่วไปสายมือนี่คืออะไรยังไงคะเป็นของทั่วไปค่ะที่ไม่ใช่ของแท้เวลาแตะไปอ่ะเข็มมันก็จะไม่วิ่งมันก็จะชี้อยู่ที่คำว่า glass อันนี้ก็คือไม่ใช่อเมทิสแท้ค่ะน้องป้อนทางขวาก็คือของอเมทิสใช่ไหมคะเป็นอเมทิสของช่างทองไทยค่ะเมื่อใช้เข็มทดสอบนะคะตัวเข็มเนี่ยก็จะวิ่งไปชี้ตรงคำว่า
อเมทิสค่ะเป็นเครื่องยืนยันได้เลยค่ะว่าอเมทิสของช่างทองไทยเป็นของแท้แน่นอนจริงแท้แน่นอนเพราะว่านะคะเรามีใบรับรองจากห้องแลบที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาให้คุณชมได้ชมกันเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะที่คุณผู้ชมจะได้ไปก็จะบรรจุอยู่ในกล่องเครื่องประดับรูปหัวใจสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดมานะคะเป็นเซตเครื่องประดับครบเซตนะคะและมาพร้อมกับใบรับรองจากช่างทองไทยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะกับราคาสุดคุ้มจริงๆซื้อใส่เองก็ถูกใจซื้อเป็นของขวัญก็คุ้มค่านะคุณผู้ชมทั้งเซตนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะที่เบอร์020810123หรือว่าแอดไลน์มาที่@mvmall อีกช่องทางหนึ่งในการสั่งซื้อสินค้าและสแกน QR code ได้ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณเฟิร์นเป็นอย่างมากเลยค่ะรายการก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะกับรายการคลังของดีกับ mvmall พวกเรา2คนค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะถ้าใครมาแล้วอาจจะฟังไม่ทันเดี๋ยวย้ำโปรยสักทีละกันค่ะสำหรับแบรนด์ช่างทองไทยวันนี้ความพิเศษที่มอบให้กับเซตช่างทองไทยอเมทิสนะคะได้ไปเต็มๆที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยทั้งสร้อยพร้อมจี้อเมทิสแท้นะคะสร้อยข้อมืออเมทิสลูมินัสนะคะต่างหูอเมทิสลูมินัสแหวนแล้วก็สร้อยคออเมทิสลูมินัสนะคะทั้งหมดที่ได้ไปราคารวมจริงๆนะคุณผู้ชมถ้าไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ตอนนี้ 5,990 บาทแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมโทรมาตอนนี้จำกัด50เซตได้ราคา999บาทเท่านั้นจากหลักพันจ่ายแค่หลักร้อยนะคะโทรเลย020810123ค่ะแอดไลน์มาก็ได้ที่ @mvmall ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ตอนนี้นะคะคงต้องพาไปดูเรื่องของข้อพิพาทประเด็นเกาะกูดนะคะว่าสรุปแล้วเกาะกูดเป็นของใครกับข้อพิพาทนี้นะคะที่ดูเหมือนว่าเอ๊ะจะเสียเกาะกูดไปหรือเปล่านะคะสำหรับคนไทยเรานะคะเรื่องนี้ทางด้านของคุณนพดลปัทมาสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะกับกระแสการบิดเบือนนะคะว่าไทยเนี่ยจะเสียเกาะกูดและ MOU 44อาจจะนำไปสู่การเสียเกาะกูดข้อเท็จจริงเป็นยังไงข้อเท็จจริงคืออย่างนี้คือเกาะกูดเป็นของไทยตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสมานานแล้วและไม่มีใครสามารถยกเกาะกูดให้กัมพูชาได้คนไทยไปเที่ยวได้ตลอดทางด้านของคุณนพดลบอกไม่เคยได้ยินว่ากัมพูชาเรียกร้องสิทธิ์เหนือเกาะกูดจึงขอเรียกร้องให้เลิกปั่นกระแสไทยเสียเกาะกูดตอนนี้เพราะมันเป็นความเท็จรัฐบาลนี้รักประเทศชาติไม่มีใครจะทำให้ไทยเสียดินแดนส่วนที่จะมีการบิดเบือนว่า MOU จะทำให้ไทยเสียดินแดนนั้นนะคะซึ่งลงนามโดยคุณสุรเกียรติ เสถียรไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในตอนนั้นไม่ได้ทำให้ไทยเสียเกาะกูดมันเป็นกรอบการเจรจาเรื่องพื้นที่ทางทะเลแล้วก็พื้นที่พัฒนาร่วมเนื่องจากว่าทั้งไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในเขตไหลทวีปทับซ้อนกัน2ประเทศเลือกวิธีเจรจาทางการทูตจึงเป็นที่มาของ MOU ในการวางกรอบในการเจรจาบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากนั้นมีการระบุชัดเจนว่าเนื้อหา MOU แล้วก็การคุยกันเนี่ยเจรจาเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์ทางทะเลของไทยกัมพูชาแล้วการเจรจาก็ต้องทำโดยคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาหรือ JTC คนอื่นไปเจรจาไม่ได้แม้แต่ตัวนายกรัฐมนตรีนอกจากนั้นนะคะรัฐบาลก่อนคุณเศรษฐาทวีสินเป็นรัฐมนตรีก็เคยใช้การเจรจาตามกรอบของ MOU มาก่อนนะคะแล้วคุณนพดลก็กล่าวย้ำค่ะว่าไม่อยากให้เอาเรื่องดินแดนมาบิดเบือนใส่ร้ายนะคะอย่างที่ตัวของคุณนพดลเคยถูกกระทำในอดีตนะคะซึ่งในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทางด้านคุณนพดลก็เคยถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนยกปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาทั้งที่ไทยยกปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาตามคำตัดสินโลกไปแล้วตั้งแต่ปี2505ที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นการใส่ร้ายว่ายกเขาพระวิหารให้กัมพูชาจึงเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงเรื่องนี้ทางด้านคุณนพดลถูกฟ้องแต่ศาลฎีกาก็พิพากษายกฟ้องและคำพิพากษาก็ระบุว่าสิ่งที่คุณนพดลทำถูกต้องและประเทศได้ประโยชน์ซึ่งถ้าไม่จุดกระแสคลั่งชาติเพื่อหวังผล
การเมืองในขณะนั้นไทยจะรักษาได้ทั้งดินแดนและความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชาแต่เสียดายที่การจุดกระแสด้วยความเท็จทำให้มีการประทะตามแนวชายแดนมีทหารเสียชีวิตแล้วก็ทำให้ปี54กัมพูชากลับไปศาลโลกอีกครั้งเพื่อยื่นตีความคำพิพากษาโลกปี2505แล้วก็มีคำตัดสินตีความคดีปราสาทพระวิหารเดิมออกมาในปี56ซึ่งในคำพิพากษาก็ระบุชัดเจนว่ากัมพูชาไม่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกรวมพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรตามที่ตนปกป้องไว้และคุณนพดลกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าคนไทยไม่ว่าเสื้อสีอะไรรักชาติเท่ากันอย่านำเรื่องประเด็นเรื่องดินแดนมาทำเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อหวังบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลเลยเดี๋ยวไปฟังทางด้านของคุณนพดลกันหน่อยค่ะก็พูดแล้วอีกเอ็มโอยูสี่สี่ก็กลับมาเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งหรือคุณพิธาเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการค่อนข้างกระจายข่าวในโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องนี้ก็มีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อเท็จเป็นส่วนใหญ่ในโซเชียลมีเดียผมอยากจะกราบเรียนขออนุญาตเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในฐานะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการต่างประเทศด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยความจริงก็ควรจะเป็นของไทยไทยไม่เสียกองปูดคนยังไปเที่ยวกองปูดได้และ MOU 44เนี่ยไม่สามารถทำให้ไทยเสียกองปูดได้นะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่กองปูดยังเป็นของไทยแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับกัมพูชาไม่เคยอ้างสิทธิ์เหนือกองปูดเพราะฉะนั้นมีแต่คนบางคนบางกลุ่มที่บอกว่าไทยจะเสียกองปูดเพราะรัฐบาลนี้หรือเพราะ MOU 44เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าไทยจะเสียกองปูดจะเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงกองปูดจึงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราดครับพี่น้องไปเที่ยวไปดื่มน้ำมะพร้าวชายหาดได้ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเป็นประเด็นแรกที่ผมต้องเคลียร์เพราะว่าเรื่องนี้มีความเข้าใจผิดกันมากมายว่าถ้าไปเจรจาพื้นที่ทับซ้อนถ้าไปเจรจาตามกรอบ MOU 44จะมีพื้นที่ทับซ้อนจะทำให้ไทยเสียกองปูดไม่เป็นความจริงนะครับผมขอเรียนเพื่อนสื่อมวลชนให้สบายใจและคนไทยให้สบายใจกองปูดยังเป็นของไทยแม้ว่าจะมีการเจรจาตาม MOU 44ก็ตามทีนี้มาถึงประเด็นว่า MOU 44เนี่ยมันจะทำให้ไทยเสียสิทธิ์หรือไม่นะครับคนที่ไปลงนามใน MOU 44คือนายสุรกิจเสถียรไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นท่านคิดว่าคนอย่างนายสุรกิจเนี่ยและกรมสนธิสัญญากฎสนธิสัญญาและกฎหมายในขณะนั้นเนี่ยจะดูMOU 44ดีไหมครับก็ต้องดูให้ดีเพราะฉะนั้น MOU 44จึงไม่มีประเด็นที่จะทำให้ไทยเสียสิทธิ์เลยนะครับในตัวของมันเนี่ย MOU 44คืออะไรครับคือกรอบในการเจรจาหาข้อยุติเรื่องพื้นที่ทางทะเลและพื้นที่พัฒนาร่วมทางทะเลที่ไทยและกัมพูชาต่างอ้างสิทธิ์ในแหล่งทวีปทับซ้อนกันตามความเป็นจริงเวลาเราอ้างสิทธิ์ในแหล่งทวีปทับซ้อนกันเนี่ยมันมี2กรณีคือ1เราร่วมกันหรือ2เราเลือกที่จะเจรจาทางการทูตแบบสันติวิธีซึ่งประเทศไทยเลือกการเจรจาการทูตแบบสันติวิธีภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับกฎหมายทะเลก็คือ UNCLOS ที่เพื่อนสื่อมวลชนอาจจะคุ้นเคย United Nations Convention on Law of the Sea 1982คำย่อคือ UNCLOS นั่นเองเวลาได้ยิน UNCLOS ที่เคลื่อนนี่แหละครับทีนี้ MOU 44มันจึงเป็นแค่กรอบในการเจรจานอกจากนั้นถ้าเราไปดูข้อ5ของ MOU 44นะครับมันจะระบุไว้ชัดเจนว่าการเจรจาและเนื้อหาของ MOU 44ไม่กระทบกระทั่งสิทธิหรือการอ้างสิทธิทางทะเลของคู่ภาคีก็คือของไทยและกัมพูชาเป็นไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่กระทบถึงสิทธิของประเทศไทยและกัมพูชาแต่อย่างใดเลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะกล่าวเรียนขอความเป็นธรรมทีนี้เพื่อนสื่อมวลชนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไรเนี่ยผมเนี่ยเจ็บปวดไปเยอะครับตอนนั้นเป็นเรื่องทางบกถ้าคงจำได้เรื่องประสาทพระวิหารใช่ไหมครับตอนนี้เป็นเรื่องทางทะเลมันมีแผนประทุษกรรมคล้ายกันเลยครับการกระจายข่าวการทำไอโอการจุดกระแสคลั่งชาติการนำเรื่องดินแดนเพื่อที่จะมาทำลายเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลนี่เกิดคล้ายกันในสมัยผมเนี่ยวันนี้ก็ยังถูกโจมตีอยู่อย่างผิดๆนะครับเพราะนพดลเป็นคนยกปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาทั้งๆที่
ไทยแพ้คดีในศาลโลกเมื่อปี2505เมื่อ62ปีที่แล้วเนี่ยจอมพลสฤษดิ์รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์เป็นคนยกปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาโดยเราไม่เต็มใจนักแต่เราต้องปฏิบัติตามคำตัดสินศาลโลกก็ยังมีคนโจมตีผมว่าผมเป็นคนยกปราสาทพระวิหารเป็นคนยกเขาพระวิหารให้กัมพูชาซึ่งเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงผมต้องขอถือโอกาสนี้ครับเพื่อนสื่อมวลชนครับขอความเป็นธรรมด้วยแล้วเรื่องนี้เนี่ยไปฟ้องผมศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านก็มีเมตตานะท่านตัดสินยกฟ้องผมแล้วในคำพิพากษาฎีกาเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ผมทำนั้นถูกต้องแล้วประเทศได้ประโยชน์จากการกระทำของผมขีดเส้นใต้500เส้นนะครับสิ่งที่ผมทำถูกต้องและประเทศจะได้ประโยชน์จากการกระทำของผมน่าเสียดายครับกว่าจะพิสูจน์ความจริงเนี่ยใช้เวลา7ปีเสียทั้งค่าทนายเสียทั้งถูกดูหมิ่นเหยียดหยามต่างๆนานาลูกสาวผมตั้งครรภ์อยู่แม่คุณอดีตภรรยาผมตั้งครรภ์ลูกสาวผมต้องได้รับผลกระทบจากความเครียดในการที่ผมต้องต่อสู้คดีอันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่ถูกโจมตีกระแสแบบนี้เลยคือพยายามจุดบิดเบือนข้อเท็จจริงผมไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกครับไม่อยากให้มีใครเจ็บปวดผมคิดว่าทุกคนรักชาติเท่ากันจะเสื้อสีไหนก็ตามเนี่ยอย่าทำลายกันด้วยความเท็จครับเอาความจริงมาพูดกันเอาความจริงเอาข้อกฎหมายมาพูดกันมาหารือกันด้วยสันติวิธีเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะกราบเรียนเป็นประเด็นสุดท้ายว่าถ้าทำตามแนวทางของผมเราไม่มีการสู้รบกันไม่มีทหารเสียชีวิตไม่มีแม่ไม้ตามแนวชายแดนนะครับไม่มีกัมพูชาจะไม่นำคดีไปยื่นตีความศาลโลกอีกครั้งหนึ่งในปี2544นะครับซึ่งมีคำวินิจฉัยในปี2556ซึ่งประเด็นสุดท้ายเพื่อนสื่อมวลชนอาจจะถามว่าJTC เนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้าง JTC จะต้องประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่นะครับข้าราชการประจำระดับสูงจากกระทรวงพลังงานจากกระทรวงการต่างประเทศจากกองทัพทหารนี่มีด้วยนะประกอบเป็นคณะกรรมการกลไกเดียวที่จะไปเจรจาเรื่องพื้นที่ซับซ้อนทางทะเลเรื่องไม่ใช่พื้นที่ซับซ้อนทางทะเลตามกลไก MOU 44นายกรัฐมนตรีไปพูดไม่ได้ไม่ใช่บุคคลที่จะไปเจรจาเฉพาะ JTC เท่านั้นที่ไปคุยกันรัฐบาลก่อนท่านนายกเศรษฐาก็ไปเจรจาตามกลไกของ JTC เหมือนกันครับท่านไปดูการเดินทางเมื่อปี2564นะครับถ้ามันไม่ดีทำไมไม่ยกเลิกตั้งแต่สมัยนั้นล่ะครับมันก็ต้องตั้งคำถามถูกต้องไหมครับแล้วที่สำคัญนะครับ JTC เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายนี่คือมือหนึ่งของประเทศนี้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศเขาไม่มีทางหรอกครับที่จะไปทำให้เสียดินแดนนะครับเพราะนั้นผมค่อนข้างมั่นใจแล้วก็บุคคลเหล่านี้จะไม่ทำให้ไทยเสียดินแดนอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสาระที่ผมขออนุญาตนะครับเพราะว่ามันชักไปกันใหญ่ละการบิดเบือนการจุดกระแสในโซเชียลมีเดียโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะอยากจะพูดก็พูดนะครับนั้นก็เลยขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนด้วยนะครับในฐานะที่คนที่เคยผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดถูกบิดเบือนโดยความเท็จมานะครับนี่ก็เป็นทางด้านของคุณนพดลปัทมะนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะซึ่งก็พูดถึงกระแสการบิดเบือนว่าไทยเนี่ยจะเสียเกาะกูดแล้วก็ MOU 44นะคะซึ่งก็บอกว่าไม่อยากให้เอาเรื่องนี้นะคะมาบิดเบือนใส่ร้ายนะคะอย่างที่ตัวคุณนพดลเองก็เคยถูกทำในอดีตมาก่อนนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเปิดเผยว่าช่วงก่อนเข้าประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่ห้องตึกห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าค่ะทางด้านของคุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่ทราบประเด็นการประชุมวันนี้แต่ว่าในการประชุมพักร่วมมีการคุยกันว่าจะประชุมทุก 1-2 สัปดาห์แล้วก็ทุกสัปดาห์นะคะจะรับประทานอาหารร่วมกันจะได้คุยงานประเด็นอื่นๆต่างๆหรือว่าใครมีเรื่องอะไรอยากจะหารือเนี่ยก็เสนอมาวันนี้มีเวลาว่างก็มานัดคุยกันคุยเสร็จแล้วถึงจะรู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องของการหารือ MOU 44แล้วก็เรื่องประชามติตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะหยิบยกขึ้นมาหรือไม่นะคะขณะที่การระบุว่า MOU 44ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะเคยมีการยกเลิกแต่ว่ายังค้างอยู่เพราะว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยจะมีการนำมาพิจารณาใหม่ไหมนะคะทางด้านของคุณภูมิธรรมบอกว่าข้อเท็จจริงมีการพูดว่าสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์พูดเหมือนยกเลิกแต่จริงๆมันยังไม่ยกเลิกเพราะว่ายังไม่มีมติครม.
แล้วที่ผ่านมานะ MOU 44มีหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวข้องสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยเป็นคนไปเจรจาที่กัมพูชาในปี64ซึ่งก็ยังค้างอยู่แต่ MOU 44ไม่เกี่ยวกับเกาะกูดยืนยันเกาะกูดยังเป็นของไทยเพราะตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสเป็นของไทยวันนี้เกาะกูดเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราดเมื่อ2วันก่อนผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่กองกำลังทหารก็ตั้งอยู่ที่นั่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะทหารมีหน้าที่เดียวก็คือการรักษาอธิปไตยดังนั้นเกาะกูดเป็นของไทยอยู่แล้วไม่ต้องไปเจรจาคุณภูมิธรรมบอกไม่เข้าใจว่าจะจุดกระแสเรื่องเกาะกูดขึ้นมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรแล้วการจะคุยเรื่อง MOU 44ไม่ได้ไปตกลงอะไรกับใครแต่เป็นเรื่องที่ยังไม่จบยังค้างไว้แล้วมาคุยกันแต่ถ้าจะคุยเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลต้องคุยเรื่องดินแดนควบคู่ไปด้วยตรงนั้นมันมีปัญหาว่าเส้นแบ่งเดิมเป็นพื้นที่ประเทศไทยเป็นเจ้าของเกาะกูดอยู่แล้วแต่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนที่เข้าไปอยู่ตามรอยหยักของเกาะดังนั้นการพูดคุยค้างอยู่เราจะลากเส้นตรงไม่ต้องไปวกเข้าเกาะกูดซึ่งถึงอย่างไรประโยชน์ตรงนั้นก็เป็นของเราอยู่แล้วคุณภูมิธรรมบอกไม่เข้าใจเจตนาของคนที่มาเคลื่อนไหวและยืนยันเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการหารือกับรัฐบาลแต่ถ้าถามว่ารัฐบาลมองยังไงที่มีการเรียกร้องให้ยกเลิกทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรคุณภูมิธรรมว่าอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะนี่เป็นประเด็นแล้วก็ใครที่ประเด็นตรงไหนหรือมีเรื่องอยากหารือตรงไหนก็เสนอมาวันนี้ก็เป็นเมื่อเดือนที่แล้วเราเพิ่งทานข้าวไปเดือนนี้ก็เลยนัดกันวันมีเวลาว่างวันนี้ก็เลยนัดคุยกันว่าใครมีเรื่องอะไรที่อยากคุยกันเดี๋ยวคุยเสร็จถึงจะรู้ว่าเรื่องอะไรบ้างจะมีประเด็นเรื่องก็แล้วแต่พรรคร่วมสนใจประเด็นไหนก็หยิบขึ้นมาคุยได้ใน MOU 44นี่มันเคยถูกยกเลิกในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วก็ค้างกันไปตรงนี้มันจะมาที่เราที่ไหนจริงๆ MOU 44สมัยท่านอภิสิทธิ์เนี่ยก็พูดเหมือนยกเลิกแต่จริงๆก็ไม่ได้ยกเลิกมันยังไม่ได้มีมติครม.ใช่ไหมไม่มีครับก็เป็นเพียงอย่างนั้นไปแล้วก็จริงๆที่ผ่านมา MOU 44นี่ก็มีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องสมัยท่านประยุทธ์เองท่านก็ได้ให้ท่านรองนายกฝ่ายความมั่นคงคือท่านประวิตรเนี่ยแหละหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนี่แหละเป็นคนไปเจรจาที่เขมรเมื่อปี64นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้มันยังค้างอยู่แต่ว่าจริงๆเรื่อง MU 44เนี่ยไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเกาะกูดเลยนะครับเกาะกูดยังไงก็ยังเป็นของไทยอยู่แน่นอนยืนยันเพราะว่าเกาะกูดตามสนธิสัญญาสมัยฝรั่งเศสที่ได้แบ่งไปแล้วเนี่ยตกลงเป็นของไทยแล้ววันนี้ท่านไปดูเกาะกูดก็เป็นอำเภอหนึ่งนะครับของจังหวัดตราดแล้วก็เมื่อ2วันก่อนที่ท่านแม่ทัพเรือผู้ผบ.ทล.ได้ไปดูกองทหารก็ตั้งอยู่ที่ตรงนั้นอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เขาก็มีหน้าที่อย่างเดียวไม่เกี่ยวข้องเรื่องการเมืองคือรักษาอธิปไตยของประเทศเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นของไทยอยู่แล้วไม่ต้องไปเจรจาการที่หยิบเอาเรื่องเกาะกูดขึ้นมาผมก็ไม่แน่ใจว่าหยิบมาด้วยประเด็นอะไรส่วนเรื่องที่จะมีตาม MOU 44เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปตกลงมอบอะไรให้ใคร MOU 44เป็นเรื่องที่ว่าเรื่องไหนที่ยังคุยกันไม่จบก็ให้ค้างไว้แล้วก็มาคุยกันถ้าจะคุยเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลก็ต้องคุยเรื่องดินแดนร่วมควบคู่กันไปด้วยเพราะไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาว่าเส้นแบ่งเดิมอ่ะมันก็เป็นเส้นที่ประเทศไทยก็เป็นเจ้าของขอบเขตอยู่แล้วแต่มันเป็นเส้นแบ่งเขตแดนที่มันเข้าไปอยู่ในตามรอยหยักของเกาะดังนั้นการที่พูดคุยกันตรงนั้นแล้วค้างอยู่ก็คือว่าเราอยากจะเส้นลากเส้นตรงมาจากตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องไปวกเข้าเกาะกูดตรงมาเลยซึ่งยังไงก็ตามประโยชน์ตรงนั้นก็เป็นของเราอยู่แล้วผมก็ไม่เข้าใจเจตนาของคนที่กำลังเคลื่อนไหวแต่ยังไงก็ดีเรื่องนี้ยังไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับยังไม่ได้เป็นประเด็นอะไรกับรัฐบาลเลยนะครับรัฐบาลจะทำยังไงเพราะว่าอีกฝ่ายก็พยายามเรียกร้องให้ยกเลิกทั้งๆที่มันยังไม่ได้ไปไหนอ่ะมันไปยกเลิกอะไรอ่ะยกเลิกสิ่งที่ไม่มีอ่ะมันจะไปยกเลิกอะไรคือให้ยกเลิกอะไรต้องถามมาให้ชัดถ้ายกเลิกว่าไม่ให้เสียเกาะกูดก็เกาะกูดก็เป็นของไทยอยู่แล้วจะไปยกเลิกอะไรก็ต้องเอาให้ชัดว่าจะขอให้ยกเลิกอะไรเพราะรัฐบาลไม่ได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาดำเนินการเลยตั้งแต่แรกนะครับเพราะนั้นที่เคลื่อนไหวเนี่ยเพียงหาประเด็นที่จะเคลื่อนไหวหรืออย่างไรหรือว่ามีประเด็นอะไรที่อยากจะให้ค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็บอกว่าเกาะกูดเป็นของไทยอยู่แล้วจะยกเลิกอะไรนะคะ
นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวพาไปอีกขั้นหนึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลรองมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็พูดถึงเรื่องของเกาะกูดเหมือนกันคุณอนุทินบอกว่าเกาะกูดก็เป็นของไทยซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณอนุทินได้เปิดเผยนะคะหลังจากการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้นะคะซึ่งก็บอกว่าได้รับแจ้งจากท่านนายกนะคะเชิญหัวหน้าพรรคร่วมมาพูดคุยเรื่องพระราชบัญญัติหรืออะไรที่มันยังค้างอยู่นะคะส่วนพรรคภูมิใจไทยจะเสนอเรื่องอะไรอันนี้ขอฟังก่อนเพราะอันนี้มันเป็นการหารือไม่มีเอกสารหรือไม่มีวาระอะไรก็น่าจะหารือทั่วไปซึ่งท่านนายกก็เคยพูดไปแล้วว่าถ้ามีประเด็นอะไรก็พยายามให้เป็นทางการน้อยที่สุดหารือกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลหารือเสร็จข้อมูลเป็นยังไงอ่ะเรียบร้อยจากตรงนั้นก็จะมาบอกนักข่าวบอกสื่อมวลชนและยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ปลื้มกับโครงการรัฐบาลเพราะทำงานร่วมกันแล้วก็เรื่องรถไฟฟ้า3สายที่พรรคร่วมรัฐบาลไม่ปลื้มก็ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินนะอ่ะเข้าเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าคุณอนุทินก็พูดเรื่องนี้ด้วยนั่นก็คือเรื่อง MOU 44ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะหากไปสืบหาข้อมูลต่างๆมายืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยค่ะเป็นดินแดนในราชอาณาจักรไทยทุกตารางนิ้วมีประชาชนอยู่ที่นั่นและได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราดนะคะเพราะฉะนั้นข้อกังวลต่างๆจากเส้นอะไรที่เขาลากมายืนยันว่าไม่มีเพราะมีพระบรมราชโองการสมัยรัชกาลที่5และมีข้อมูลจากบันทึกต่างๆซึ่งทุกฝ่ายยอมรับว่าเป็นของไทยทั้งนี้มีเสียงเรียกร้องให้ยกเลิก MOU 44เพื่อลดความหวาดระแวงนั้นนะคะคุณอนุทินบอกว่า MOU หรือบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเป็นการทำงานทั้งสองฝ่ายถ้าจะยกเลิกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิกไม่ได้ต้องเป็นการยินยอมของทั้งสองฝ่ายและต้องระวังในการรับฟังข่าวสาร MOU ก็เหมือนสัญญาถ้าหากไปเซ็นร่วมแล้วยกเลิกฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายคุณอนุทินบอกว่าอยากจะฝากสื่ออย่าเสนอประเด็นว่า MOU 44จะถูกยกเลิกเพราะมันต้องเจรจาและถ้าจะยกเลิกต้องเจรจากับเขาถ้าเขายอมก็ยกเลิกได้เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากคุณอนุทินกันเลยค่ะในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ทั้งเป็นเจตนารมณ์ทั้งไปสืบหาข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆก็ยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยนะครับไม่มีประเด็นอื่นใดทั้งสิ้นนะครับเกาะกูดเป็นดินแดนในราชอาณาจักรไทยนะครับทุกตารางนิ้วนะครับเรามีพี่น้องประชาชนอยู่ที่นั่นได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราดประเทศไทยเพราะฉะนั้นไอ้ข้อกังวลอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเฉพาะตรงเรื่องเกาะกูดก็เดี๋ยวจะมามีการเสียดินแดนบางส่วนจากเส้นอะไรที่เขาลากมาก็แล้วแต่เนี่ยขอยืนยันว่าไม่มีเพราะว่ามีทั้งพระบรมราชโองการในสมัยรัชกาลที่5นะครับหรือที่6เนี่ยนะที่5แล้วก็มีในเรื่องของข้อมูลต่างๆบันทึกอะไรต่างๆก็แม้กระทั่งฝ่ายทุกฝ่ายก็ยอมรับว่าเกาะกูดเป็นของไทยมีเสียงที่เรียกร้องเพื่อลดความหวาดระแวงให้ยกเลิก MOU 44นี้ให้ลองมอง MOU เนี่ยหรือบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเนี่ยมันเป็นการลงนามทั้งสองฝ่ายถ้าจะยกเลิกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิกไม่ได้ต้องเป็นการยินยอมของทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของการรับข่าวสารคือบางกลุ่มก็ไปพูดว่า MOU นี้เคยจะถูกยกเลิกนะครับหลังจากมีการลงนามมาแล้วถามว่ายกเลิกได้ไหมยกเลิกได้แต่ว่าทั้งสองฝ่ายต้องเห็นพ้องต้องการที่ยกเลิกก็เหมือนสัญญาเหมือนกันนะครับแปลว่าอยู่ดีเราไปเซ็นอะไรรูปเขาเราบอกเอ้ยไม่เอาละเราไม่ชอบเรายกเลิกฝ่ายเดียวถ้าเกิดเขาบอกเออเขาก็ไม่ชอบอย่างนี้เขาโอเคยกเลิกได้แต่ถ้าเขาบอกเอ้ยมันยังต้องเป็นไปตามนั้นอยู่เนี่ยมันเป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเพราะตรงนี้ก็อย่าฝากผู้สื่อข่าวว่าอย่าไปเสนอประเด็นว่าMOU นี้จะถูกยกเลิกหรือมีการนำเสนอว่าให้ยกเลิกเพราะมันต้องเจรจาทั้งหมดมันต้องผ่านการเจรจา
นี่ก็เป็นทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งก็อยากจะย้ำกับสื่อนะคะว่าไม่อยากให้มีการนำเสนอนะคะเกี่ยวกับประเด็น MOU ว่าจะถูกยกเลิกเพราะว่ามันก็จะต้องมีการเจรจากันทีนี้ทางด้านของคุณอนุทินเองก็ได้พูดว่านะคะเรื่องนี้นะคะเรื่องที่ว่าทางด้านของเกาะกูดเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเรื่องของข้อกังวลต่างๆจากเส้นอะไรที่ลากมายืนยันว่าไม่มีเพราะมีพระบรมราชโองการจากรัชกาลที่5และมีข้อมูลจากบันทึกต่างๆซึ่งทุกฝ่ายยอมรับว่าเป็นของไทยนะคะโดยถ้าถามว่าทำไมเกาะกูดเป็นของไทยโดยแท้ถ้าย้อนกลับไปนะคุณผู้ชมอันนี้ เล่าประวัติสั้นๆนิดหนึ่งแล้วกันถ้าย้อนกลับไปนะคะที่ปี2540นะคะสมัยรัชกาลที่5มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสรัฐบาลไทยนะคะได้ตกลงทำสัญญาแบ่งปันดินแดนขึ้นใหม่ใจความว่าฝ่ายไทยยอมยก3เมืองที่เป็นหัวเมืองเขมรในการปกครองของไทยให้ฝรั่งเศสนะคะไม่ว่าจะเป็นพระตะบองเสียมราชแล้วก็โสพลฝ่ายฝรั่งเศสจะยอมคืนจังหวัดตราดกับเกาะทั้งหลายภายใต้แหลมลิงเกาะกูดหลังจากครอบครองมานะคะตั้งแต่รสอ112และยอมถอนทหารทั้งหมดในเมืองจันทบุรีกลับไปเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าพื้นที่เกาะกูดจังหวัดตราดอยู่ภายใต้รัฐบาลไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมานะคะนี่ก็เป็นประวัตินั่นเองค่ะอ่ะคุณพยมประเด็นของเกาะกูดนะคะคุณอนุทินและทางด้านของคุณนพดลแล้วก็คุณคุณธรรมก็ยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยนะคะไปดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะกับประเด็นนะคะคุณพิชัยนะคะที่พูดถึงการเสนอชื่อคุณกิติรัตน์นั่งเป็นประธานบอร์ดแบงค์นะคะเพราะว่าคุณพิชัยชุนหวชิระรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้พูดถึงกรณีคณะกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดธปท.นะคะเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่11พฤศจิกายนแล้วก็มีการเสนอให้เสนอรายชื่อใหม่แทนคุณกิตติรัตน์ นรนองที่เสนอชื่อโดยกระทรวงการคลังนั้นนะคะคุณวิชัยบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่ได้บอกให้เสนอแต่เชื่อว่าคงจะให้ลองเสนอชื่อใหม่ได้ทั้งสองฝ่ายซึ่งบุคคลที่นั่งนะคะอยู่ในคณะกรรมการบอร์ดธปท.ก็มีอำนาจเท่าที่กำหนดไม่ได้มีอะไรเพราะว่าตัวคุณวิชัยก็บอกผมก็เคยนั่งอยู่โดยถ้าหากดูในเรื่องสำคัญสำคัญจริงๆจะไปอยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดซึ่งยังไงก็ตามก็ไม่ทราบว่าจะมีการเสนอชื่อเข้าไปใหม่ไหมแต่ต้องพูดคุยกันนะซึ่งเรื่องนี้เป็นอำนาจของประธานคณะกรรมการสรรหาแต่ยังไงก็ตามค่ะสามารถทำให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้นะคะประชาชนมีความพอใจแล้วก็เข้าใจจะดีที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้นะคะโดยอำนาจเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงการคลังดูแลซึ่งก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่มีผลต่อการทำงานถึงแม้ว่าจะล่าช้าเพราะว่ามีการรักษาการดูแลอยู่ทีนี้ถ้าถามว่าเรื่องของคุณกิติรัตน์เนี่ยมีการปั่นกระแสในโลกออนไลน์ว่าถ้าเกิดว่ามาดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยจะมีการเข้าไปล้วงเงินคงคลังนั้นคุณพิชัยว่ายังไงคุณวิชัยบอกว่าจะล้วงได้ยังไงไปล้วงไม่ได้เพราะเงินไม่ได้อยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนเรื่องนี้มองยังไงมองว่าเป็นการโจมตีกันเพราะเป็นคนของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกไม่รู้เหมือนกันก็ต้องดูและพูดคุยกันแต่ก็เชื่อว่าปลัดกระทรวงการคลังคงจะคิดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะไปต่อที่เรื่องของการแต่งตั้งประธานบอร์ดแบงค์ชาติเนี่ยแหละค่ะล่าสุดนะคะหลังจากคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเลื่อนการประชุมด่วนในช่วงเช้าวันนี้นะคะออกไปเป็น11พฤศจิกายนท่านภูมิธรรมค่ะก็แสดงความเห็นนะคะถึงกรณีนี้เพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ได้ถามท่านค่ะท่านก็บอกว่ารู้แล้วรับทราบแล้วว่ามีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการคัดเลือกออกไปแต่ก็ต้องไปสอบถามคุณสถิตลิ้มพงพันธ์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการคัดเลือกนะคะถึงเหตุผลที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลส่วนประเด็นที่มองว่าในรายชื่อที่เสนอเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติก็คือคุณกิติรัตน์ นรนองอดีตรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยมาจากฝ่ายการเมืองทางด้านของคุณภูมิธรรมก็ยอมรับว่าจริงๆก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะคุณกิติรัตน์อยากจะสมัครและถ้ามีโอกาสอยู่ภายใต้เงื่อนไขก็สมัครหากตามกฎระเบียบแล้วเป็นไปไม่ได้นะเป็นไม่ได้ก็ต้องถูกปฏิเสธไปแต่ถ้าได้อันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนคุณภูมิธรรมบอกว่าส่วนตัวก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีประเด็นอะไรที่จะต้องไปคัดค้านคุณกิติรัตน์และพอถามว่ากรณีนี้มันจะเกิดการครหาไหมคะว่าการเมืองเข้าไปแทรกแซงการทำงานของแบงค์ชาติหรือเปล่าท่านรองมึงก็บอกว่าถ้าวันนี้รัฐธรรมนูญบอกว่าทุกคนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเมื่อไปทำงานก็ทำอะไรไม่ได้เลยหรือเปล่าและคิดว่าคุณกิติรัตน์
ก็เป็นมืออาชีพที่รู้ทั้งเรื่องการเงินแล้วก็การคลังด้วยดังนั้นเข้าไปช่วยเติมเต็มให้พูดคุยกันในมุมมองที่กว้างขึ้นแต่ทั้งหมดก็ต้องไปถามคุณกิตติรัตน์อีกครั้งเพราะว่าคุณภูมิธรรมก็บอกว่าผมก็ตอบแทนไม่ได้แต่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเข้าสู่กระบวนการและถ้าตัดสินใจได้ยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็อยู่ที่คณะกรรมการสรรหาและต้องไปถามตรงนั้นเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมกันหน่อยค่ะบอร์ดแบงค์ชาติได้ยินว่าวันนี้เขาเลื่อนก็ต้องไปถามท่านประธานท่านสถิตมั้งนะฮะว่าทำไมถึงเลื่อนก็ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของผมเลยแต่ในเรื่องที่บอกว่าเขากระแสโจมตีเรื่องคุณกิติรัตน์ว่าคุณกิติรัตน์เป็นมาจากฝ่ายการเมืองแล้วว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้สมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วตรงนี้ก็เป็นประเด็นอยู่จนก็ไปหาข้อสรุปนะครับแล้วก็จริงๆก็ว่ากันไปตามกระบวนการปูกฎหมายนะครับคุณกิติรัตน์อยากจะสมัครคุณกิติรัตน์ถ้ามีโอกาสมีเงื่อนไขได้สมัครก็สมัครถ้าตามกฎระเบียบแล้วมันเป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องถูกปฏิเสธไปแต่ถ้ามีได้เขาก็ไปว่ากันไปเองแล้วจริงๆผมก็ไม่ได้เห็นประเด็นว่าทำไมต้องคัดค้านคุณกิติรัตน์เขามองว่ามันจะฝ่ายการเมืองกลัวว่าจะมาแทรกแซงการเมืองที่มันจะแทรกแซงว่าแบ่งชาติได้ด้วยโอ้โหถ้าวันนี้รัฐมนูลบอกว่าทุกคนก็ควรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเสร็จแล้วก็ไปทำงานไม่ได้เลยจริงๆผมว่าคุณกิติรัตน์เข้าไปเนี่ยก็เป็นมืออาชีพที่รู้เรื่องทางการเงินและก็เรื่องการคลังด้วยนั้นคุณกิติรัตน์เข้าไปก็มองว่าในแง่ไปเติมเต็มให้มันมีการพูดคุยกันในมุมมองที่กว้างขึ้นแต่ว่าอันนี้ต้องไปถามคุณกิติรัตน์นะผมตอบแทนไม่ได้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเข้ามาสู่กระบวนการและกระบวนการดำเนินการตัดสินใจได้ยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็อยู่ที่บอร์ดของแบงค์ชาติตามนั้นค่ะตามที่คุณภูมิธรรมว่านะคะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ New Feed ในวันนี้นะคะเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 15:10 นเป็นต้นไปส่วนวันนี้ดิฉันลูกเกดร่มกล้าวอมัตยกุลและทีมข่าวขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ